ยิงเลยเหรอยิงเลยเหรอไม่พูดไม่จากันเรื่องคิดว่ายิงถูกตัวเหรอถูกตัวครับคือเรารู้อยู่แล้วก็โทรนัดกันนี้ครับเขาก็ยกพวกเขามาผมก็ยกพวกผมไปผมไปถึงผมก็ได้ยิงเลยคือยิงสาดไปมั่วเลยไหมหรือว่าเจาะจงตัวเจาะจงตัวครับแล้วก็แม่นด้วยยิงโดน4คนครับวันนั้น4คนเหรอยิงไปการรักเพื่อนถือว่าผิดไหมพี่รักเพื่อนไหมไอ้พวกนี้พี่รักเขาเบื่อไหมกับชีวิตที่แม่เบื่อครับคือมีชีวิตนะที่เราต้องมาใช้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเบียดกันยัดเยียดกันต้องเจอกันแบบแทนที่ชีวิตอิสระมันหายไปรายการต่อไปนี้เปิงกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มันบะเปิงในด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีต้องได้รับคำแนะนำสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเพื่อนข้างในครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมเอาไว้ที่ที่ไหนนะโอเคคุณเป็นใครยังไงครับผมวันนี้ถึงมานั่งสัมภาษณ์แทนครูบอยคัทได้เนี่ยครับผมสวัสดีครับผมเก่งกาจากคอมเมดี้ไทยแลนด์นะครับหรือว่าเก่งกาจอลังการ Channel อ๋อเหรอครับช่องนี้คอนเทนต์เป็นไงคอนเทนต์อลังการก็คือเราจะออกไปรีวิวใครมีกิจกรรมต่างๆให้เราไปรีวิวเราก็จะไปรับจ้างรีวิวทั่วราชอาณาจักรรีวิวทั่วราชอาณาจักรสนุกสนุกด้วยนะในการเรามีตลกปกฮาทุกอย่างผมเห็นต้องคุณไปรีวิวผมด้วยเหรอใช่ครับที่พัทยาเหรอสบายรูมรีสอร์ทเอ้ยโปรดิวเซอร์เดี๋ยวเก็บค่าโฆษณาด้วยอะไรช่องนึงครับผมช่องนึงก็ผมเปิดเป็นช่องอาหารอ๋อช่องของส่วนตัวคุณเองเลยผมคือหลากหลายสไตล์เก่งกาจไม่ว่าจะเป็นลาบเป็นก้อยเป็นอ่อมเป็นคั่วเห็นบอกพาท้องหนูนามามีเส้นก๋วยเตี๋ยวมาด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวมันอยู่ใกล้ๆกันกับทุ่งนาหนูก็กินไปทั่วแหละมันก็เรื่องของหนูมันเลยล่ะมันก็เรื่องของหนูครับงั้นไปดูกันชื่อช่องชื่ออะไรครับหลากหลายสไตล์เก่งกาจครับโอเควันนี้เดี๋ยวไปดูนะฮะนี่ๆลิงก์ให้วันนี้ผมขออนุญาตนำคุณมาเป็นพิธีกรรับเชิญอ่ะวันนี้คุยหน่อยวันนี้คุยกับพี่โซนคุยกับพี่ครับพี่โดนคดีอะไรมาครับพยายามฆ่าครับแปลว่าไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้เสียครับโดนพยายามฆ่าครับผมเคยสังเกตไหมเวลาพยายามฆ่าเนี่ยกับโทษฆ่าเนี่ยเขาบอกพยายามฆ่ามันจะหนักกว่าหนักกว่าฆ่าก็พยายามจะฆ่าแต่ฆ่าคือฆ่าเลยนะอย่างไปยิงเขาคือฆ่าเขาคือโป้งเดียวจอดเลยแต่ว่านี่พยายามฆ่าก็คือเหมือนจ้องอยู่นั่นแหละคือจะให้เขาต้องพยายามจะเอาให้ได้โทษนะพี่เก่งนะไอ้นี่เขายิงไปแล้วเอายิงไปแล้วเหรออ๋อแสดงว่ายังไม่ได้พยายามเกิดที่ไหนอำเภอบ้านบึงครับผมบ้านบึงเหรอคนเป็นคนชลบุรีครับผมยังไงพี่เล่าให้ผมฟังก็คือวันนั้นตัวผมอยู่บ้านเนี่ยผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรครับพวกน้องๆเขามีเรื่องครับก็โทรไปตามผมตอนนั้นยังไปรุ่นอยู่ครับก็ใจร้อนก็เลยออกมาเห็นเป็นน้องก็เลยออกมาก็พวกทางฝั่งนู้นเขานัดผมด้วยครับให้ผมลงมาผมก็ลงมาก็ได้ใช้อาวุธปืนก่อนที่จะเล่าจะต้องถามเรื่องของพื้นฐานครอบครัวก่อนพื้นฐานครอบครัวพี่เป็นไงพ่อแม่อยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันครับฐานะก็ปานกลางครับผมก็ไม่ได้ถือว่ายากจนลำบากครับผมมีพี่น้องกี่คนเนี่ยมีพี่น้อง3คนครับ3คนเราคนโตคนสุดท้ายครับผมคนสุดท้องครับผมมีพี่สาว2คนพี่สาวคนนึงครับแล้วก็พี่ชายคนนึงครับพี่ชายคนประกอบอาชีพอะไรพี่ไอ้นี่สาวผมรับจ้างรับเหมาครับช่วยพี่สาวทำงานอยู่ตอนเด็กๆเราค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองป่ะก็มีบ้างครับเรียนจบอะไรมาพี่เรียนจบตอนนั้นผมเรียนจบป .6 ครับแล้วทำไมไม่เรียนต่อม .1 ชีวิตวัยรุ่นครับผมมันก็ดื้อบางอะไรครับติดยาเสพติดครั้งแรกตอนอายุอะไรตอนเล่นยาเสพติดครั้งแรกก็นานนะครับน่าจะตอนสักประมาณ14-15เพื่อนพาไปหรือเราไปลองเองไปลองเองครับไปลองยังไงพี่ก็มีเพื่อนนะครับเพื่อนที่ใช้กันอะไรเงี้ยผมก็อยากลองก็คือขอลองครับเม็ดละเท่าไหร่เมื่อก่อนตอนนั้นเม็ดละ300ครับตอนนั้นแพงครับแล้วทุกวันนี้คุณรู้ไหมเมื่อกี้แล้วเม็ดเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็หาดูแล้วว่าไม่มีหรอกแถวนี้ก็ไม่มีคุณเป็นอะไรคันคันไงอันนี้ใส่ไฟนะใส่ไฟใส่ก่อนนะทีนี้ม .6 ก็ไม่เรียนหนังสือเที่ยวเรียนมาเลยเกเรครับมีเมียตอนอายุไรผมเพิ่งมามีเมียเมื่อตอนอายุ23ครับ23ครับผมก่อนหน้านั้นมีแฟนมีอะไรมีแฟนครับเสียตัวครั้งแรกตอนอายุอยากรู้ประมาณ14-15ครับ14-15ครับผมแล้วหลังจากนั้นวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังวันนั้นตัวผมเองเลี้ยงลูกอยู่บ้านครับผมคุณมีลูกมีลูกแล้วครับผมมีลูกตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนยี่ไอเนี่ย13นะครับ13ยี่ตอนนี้ลูกผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงครับผมลูกผู้หญิงปัจจุบันนี้ตอนนี้ลูกอายุกี่ขวบแล้วเนี่ย6ขวบครับ6ขวบเขามาเยี่ยมบ้างไหมมาครับผมมาเยี่ยมเรื่อยๆนะแม่มันไปแล้วครับแม่ไปตั้งแต่ปีไหนไปตั้งแต่ตอนผมติดคุกเนี่ยครับแปลว่าคุณเป็นเด็กลอก
รอบไอ้นี่2รอบ3ครับรอบ2รอบ3รอบแรกติดยังไงรอบแรกผมโดนติดที่ชลบุรีครับแล้วโดนย้ายไปไวหนุ่มครับไอ้นี่เป็นคดีเดียวนะไม่ได้ไปโดนเรื่องยาเรื่องอะไรนะแต่ว่าย้ายเรือนจำหลายที่ครับผมงั้นก็ไปได้อีกรอบสิผมเคยเข้ามาแล้วครั้งนึงที่นี่แล้วก็ย้ายไปไวหนุ่มครับแล้วก็ปล่อยจากไวหนุ่มแล้วก็มาโดนที่นี่ครับตอนที่เข้าไปที่นี่ครั้งแรกโดนคดีอะไรคดียาไอ้นี่เสพติดครับผมเห็นป่ะก็คือรอบตอนนั้นเข้ามากี่ปี3เดือนครับติดยันป้ายเลยป่ะติดเลยป้ายอยู่ครับทำไมครับมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันข้างในตอนอยู่ไวหนุ่มครับแปลว่าแสบนะเข้าแล้วออกก็เข้าได้คือเขายังไม่ทันออกแล้วก็มีเรื่องไงก็เลยต้องเพิ่มโทษอีกใช่ป่ะครับหลังจากนั้นก็กลับเข้ามากลับเข้ามาครั้งนี้ที่ติดมาคือแฟนเลี้ยวไปแล้วครับผมเลี้ยวตั้งแต่เดือนไหนตั้งแต่ตอนผมเข้ามาได้พักประมาณเดือนนึงครับผมทำใจได้ไหมก็แรกๆก็ทำใจไม่ค่อยได้หลังๆก็พอได้ครับโกรธไหมทุกวันนี้ยังโกรธเขาไหมไม่โกรธแล้วครับไม่โกรธเคยคิดไหมว่าตอนที่เขาเลี้ยวใหม่ๆเนี่ยคือแบบคิดอยากจะคิดครับผมอยากไปทำอะไรเขาก็อยากจะไปทำอะไรเขาเนี่ยครับออกมาแก้แค้นเขาบ้างอะไรบ้างออกมาแก้แค้นแต่พออยู่ไปนานๆมันเหมือนมันซึมซับเข้าข้างในไปแล้วคือไม่อยากแล้วเหมือนปงได้ครับเราซึมซับจากอะไรที่เราซึมซับก็คือจากข้างในครับหัวหน้าสอนบ้างอะไรสอนบ้างผมก็รู้สึกว่าตัวเองใจเย็นลงครับเมื่อก่อนใจร้อนแต่เดี๋ยวนี้คือว่าผมก็เย็นลงครับทุกวันนี้เขายังเขียนจดหมายมาหาเราบ้างไหมไม่เขียนครับผมไม่เขียนเลยแต่ว่าลูกก็ยังมาเยี่ยมอยู่ใช่ไหมพี่ครับผมลูกอยู่กับพี่สาวผมครับอ๋อเวลาเขามาเยี่ยมก็มากับพี่สาวครับผมพี่สาวพี่พามาครับผมแล้วเขายังทำหน้าที่แม่อยู่ไหมไปเยี่ยมลูกเราไม่ไปครับไม่ไปเท่าที่รู้ไม่ไปเลยครับผมเขาไปมีแฟนใหม่แล้วเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับลูกแต่เราก็ไม่โกรธแล้วไม่โกรธแล้วครับไม่โกรธแล้วอะเรื่องราวยังไงนะก็คือวันนั้นเกิดอะไรนั้นคือก็ผมเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วตอนนี้พวกน้องๆโทรมาว่ามีเรื่องอะไรครับผมก็เลยที่แรกผมก็ไม่ได้ไปครับทางฝั่งที่เขามีเรื่องกับพวกน้องๆผมก็โทรมาหาผมน้องๆคือในกลุ่มเราครับผมในกลุ่มคือพวกเราครับผมเขามีเรื่องกันครับผมแล้วเขาก็เลยโทรหาพี่ครับผมแล้วพี่ก็เลี้ยงลูกอยู่ครับผมออกไปหาเขาครับผมโอ้ก็ฝั่งนู้นก็โทรท้าครับผมตอนที่ไปนั้นเรามีอาวุธมีปืนอยู่แล้วมีอาวุธปืนมีอยู่ที่บ้านเพื่อนเขารู้เหรอว่าเรามีปืนแล้วเลยถึงโทรหาเราครับปืนอะไรขนาด9ครับขนาด9ทำไมถึงเราต้องมีไว้อะครับมีพกติดตัวไว้ไปรุ่นนะครับมันชอบพกปืนใต้หมอกรถมอไซค์ตอนนั้นเป็นปืนเถื่อนเป็นเถื่อนครับอ่ะพี่วันนั้นตัดสินใจไปเอาปืนไปด้วยไปครับแล้วไปทำไงครับก็ขับรถลงไปก็ไปเจอพวกเขาผมก็ได้ใช้อาวุธปืนยิงยิงเลยเหรอยิงเลยเหรอไม่พูดไม่จากันแล้วคิดว่ายิงถูกตัวเหรอถูกตัวครับคือเรารู้อยู่แล้วก็โทรนัดกันนี้ครับเขาก็ยกพวกเขามาผมก็ยกพวกผมไปไปถึงผมก็ได้ยิงเลยคือยิงสาดไปมั่วเลยไหมหรือว่าเจาะจงตัวเจาะจงตัวครับแล้วก็แม่นด้วยยิงโดน4คนครับวันนั้น4คนเหรอยิงไป4นัดนัดละคนก็แจกไปครับผมที่เหลือปืนมันขัดครับโอ้นี่ถ้าไม่ขัดถ้าไม่ขัดก็หลายนัดก่อนก็จะแจกไปคนละอันคนละอันไปถือว่าโหดนะทำไมเราจิตใจคนผมถามนะจิตใจเราทำไมถึงแบบผมก็มีแสดงว่าแสดงว่าเขาเนี่ยคือเป็นแบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่รักเพื่อนรักพี่พ้องพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยการรักเพื่อนถือว่าผิดไหมอ่ะพี่รักเพื่อนไหมไอ้พวกนี้พี่รักเขาก็รักแหละเออแล้วแต่เกิดเขามีเรื่องครับพี่เอาปืนยิงเขาแต่ว่าน้องๆเขาโทรหาเนี่ยนี่แสดงว่าเป็นพี่ที่แบบอาศัยได้เลยนะคือได้ใจน้องไปเลยนะเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างกับการได้ใจในครั้งนั้นผมก็ต้องติดคุกอยู่ทุกวันแล้วเป็นไงที่นี่คือการได้ใจอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมทำคลิปอยู่เสมอว่าบอกเตือนสติอยู่เสมอว่ารักเพื่อนรักให้ถูกที่ถูกทางให้ถูกเวลาเนี่ยรักแสดงความเก๋าโชว์การรักเพื่อนสัมภาษณ์มาทุกคนร้อยตั้งร้อย16 ปีครับมันน่ารักตรงไหน ถูกป่ะครับรู้สึกยังไงบ้างถ้าผมไม่ย้อนเวลาไปมันเป็นไปไม่ได้พี่จะไปแก้ไขชีวิตของพี่คือถึงไหนก่อนผมก็จะกลับแก้ไขในวันนั้นถ้าผมตัดใจทิ้งคำว่าศักดิ์ศรีหน่อยนึงผมก็จะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้ครับก็อันเดียวกันน่ะศักดิ์ศรีนี่แหละไม่ไปก็ไม่ได้ไงไม่ไปน้องก็โทรบอกแล้วไม่ไปก็เอ้าไม่เก๋าไม่เก่งนี่ว่าพี่กูไม่เก่งนี่ช่วยกูไม่ได้เวลามีปัญหาอยากรู้จากพี่เก่งไอ้พวกนี้ถ้าเพื่อนคุณมีปัญหาเนี่ยพี่เก่งช่วยหน่อยมีปัญหาคุณไปไหมผมก็จะบอกว่าน้องดูแลตัวเองเถอะกูก็เหมือนกันกูก็กลัวเหมือนกันอันนี้คือเรื่องจริงชวนกินออกกบที่บ้านชวนกินไปดูซอยหอมซอยจุ๊กอะไรกูดีกว่านี่คือสิ่งที่เรื่องจริงนะที่คือจะสอนน้องๆนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่รักเพื่อนรักให้ถูกนะพี่ต้นบอกเลยดิคิดว่าปัญหาชีวิตพี่มันผิดพลาดมันเกิดจากอะไรพี่วิเคราะห์ของพี่เองเลยผิดพลาดจากตัวผมครับคือว่าเวลาพี่สงพี่สาวพูดก็ไม่ค่อยฟังพ่อแม่เตือนก็ไม่ค่อยฟังคือว่าตอนนั้นคือว่ามันวัยรุ่นอยู่ครับไม่ทันได้คิดอะไรครับผมแต่คือถ้าย้อนกลับไปได้ผมก็คือว่าจริงๆผมจะเชื่อพ่อเชื่อแม่มากที่สุดเพราะไม่มีใครรักผมเท่าพ่อแม่ผมผมเชื่อว่าถ้าพี่ได้ออกไปพี่ก็ต้องไปหาพ่อแม่ก่อนแล้วก็ลูกครับเขาคิดถึงพ่อแม่แล้วก็ลูกมากทุกวันนี้มองอนาคตเราอะเลิกคุยตอนนี้พี่ติด6ปีผมว่ายังเหลืออีกประมาณ 8-9 ปีนะไม่รู้นะผมก็ไม่รู้แต่อนาคตลูกสิใครเลี้ยงลูกเราสามารถวางแผนเขาได้ไหมหรือว่าต้องฝากพี่ฝากให้พ่อแม่เราผมฝากพี่สาวไว้ครับตอนนี้มีพวกน้องๆที่ไอ้นี่คอยไปส่งเสียอยู่ครับ
พวกน้องๆไปส่งเสียให้อยู่พี่เก่งสังเกตนะผมถามทุกคนพอพูดถึงพ่อแม่พูดถึงลูกน้ำตาจะคอทุกคนมันตื้อกับสิ่งที่เราทำไปใช่ปะครับผมถามนิดนึงพี่ออกไปแล้วคิดอนาคตอยากจะประกอบอาชีพอะไรตรงนี้ยังไม่แน่นอนนะครับคือว่าแต่ผมออกไปผมคิดว่าผมจะไม่กลับมาที่นี่เพราะว่าครั้งนี้ดูแล้วนานสุดครับครั้งนี้นานสุดเบื่อไหมกับชีวิตที่แม่เบื่อครับคุณชีวิตนะที่เราต้องมาใช้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเบียดกันยัดเยียดกันต้องเจอกันแบบแทนที่ชีวิตอิสระมันหายไปใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกไม่ค่อยดีครับมันก็แต่ผมทำไปแล้วผมก็ต้องรับมันให้ได้ครับแต่ในพวกน้องๆพวกนั้นก็ยังอยู่ก็ยังเฮกันอยู่ตัวน้องๆมาเยี่ยมบ้างไหมมาครับมาเยี่ยมเขาก็ยังมีมามีมามีไม่มาบ้างครับมีบางคนที่มาบางคนไม่มาอย่างที่เขามาได้เพราะเราลงชื่อไว้ให้เขามาเยี่ยมใช่ป่ะใช่ครับแต่บางคนที่เราลงชื่อเขาไม่มีมาเหมือนกันครับผมก็รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่าไปจะไปล่อมันอีกไหมรู้สึกก็มีบ้างครับมีคิดบ้างรู้สึกว่าคือว่าเสียใจครับที่ให้ใจพวกเขาไปเนี่ยจริงๆผมให้ใจคนผิดที่น้องๆโทรหาพี่อ่ะกลุ่มน้องๆอ่ะกลุ่มใหญ่แหละโทรหาพี่อะไรอย่างเงี้ยให้พี่ไปช่วยอย่างเงี้ยแล้วพอมาโดนคดีความอย่างเงี้ยพี่โดนคนเดียวเลยเหรอที่แรกผมโดนคู่คดี5คนครับกลุ่มนั้นนะสู้หมดทุกคนเขายกหมดผมติดคนเดียวผมแพ้คนเดียวแพ้คนเดียวเพราะเขาเป็นคนยิงไงคนยิงไม่ฟังกลางใกล้เรื่องทนายผมไม่ได้โทษทนายนะพี่ผมไม่ได้โทษว่าทนายพี่ไม่เก่งแต่สิ่งที่ผมโทษคือโทษตัวพี่เองอ่ะพี่ต้องโทษตัวพี่เองเพราะว่าพี่ไม่รู้จักหรอกรู้จักหาข้ามใจครับเนาะพี่เนาะจริงๆนะมันคือเรื่องจริงอ่ะเหมือนกับพี่เก่งอ่ะก็ไม่ไปก็ไม่ได้ก็ถึงว่านี่แหละก็น้องก็หาว่าไม่แมนอีกไม่ช่วยน้องไม่ได้อีกใช่ป่ะต่อไปนี้นะหนุ่มๆน้องๆทั้งหลายนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนชวนไปมีเรื่องนะครับบอกว่ากูติดทำอมหนูนาไปไม่ได้เอาแบบพี่เก่งรับรองได้จะไม่มีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่วันนี้ขอบคุณพี่โซมมากครับคุยกันสนุกสนานสนุกสนานจริงๆนะไม่ได้ทำให้มันเครียดเนาะแล้วก็ไม่ได้สนุกมากถ้าเกิดอะไรที่ผม2คนก้าวล่วงต้องขอโทษด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับผมใครนะครับดูผ่านแฟนเพจ Cowboy Cut หรือช่องทางใน YouTube นะกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับส่วนใครที่ดูผ่านหลากหลายสไตล์เก่งกาจแล้วก็อลังการ Channel ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับโอ้โปรโมท2ช่วงเลยนะ2ช่วง2ช่อง2ช่วง2ช่องครับผมบอกคอนเทนต์อีกคอนเทนต์นึงครับคอนเทนต์ของสไตล์เก่งกาจหลากหลายสไตล์เก่งกาจคอนเทนต์เป็นอะไรหลากหลายสไตล์เก่งกาจนะครับคอนเทนต์ผมก็คือทำอาหารอีสานนะครับผมตอนนี้ผมกินจนจะหมดทุ่งแล้วผมจะบอกให้ไม่ว่าจะเป็นนกหนูปูปีกทุกอย่างนะครับผมทำเป็นอาแดปเป็นอาหารให้หมดปูไอปูรู้ปีกมันคืออะไรก็พูดใส่กันเป็นคำพังเพยอ๋ออุปมาอุปไม้โบราณโบราณนกหนูปูปีกไปรับลาไปก่อนขอบคุณพี่โซนด้วยครับขอบคุณพี่โซนครับสวัสดีครับ